กล้าพูดได้เต็มปากเปาโพสต์ถึงหนุ่มถ้ามีโอกาสจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองกล้าพูดได้เต็มปากเปากิ่งการโพสต์ถึงหนุ่มกัญชัยทำให้มีคนรู้จักมีงานติดต่อเข้ามาเพียบถ้ามีโอกาสจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองต้องยอมรับเลยว่าหลายคนรู้จักนักร้องสายเลือดใต้เปากิ่งการหลังจากติดปีกบินจากค่ายเพลงชื่อดังได้หมดท่าสดชื่นหรือ BM ของนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ด้วยกันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกด้วยเหตุผลจากปัญหาต่างๆทั้งเรื่องเงินค่าส่วนแบ่งยอดวิวเพลงที่ได้จาก YouTube อยู่ค่ายแล้วไม่มีงานมีรายจ่ายมากกว่ารายรับรวมถึงลูกค้าไม่กล้าจ้างงานเพราะเรทค่ายแพงเกินไปกระทั่งเปาได้มีโอกาสออกรายการผลกระแสของหนุ่มกัญชัยเปิดใจชี้แจงถึงกรณีขอแยกทางเจนนี่โดยอ้างว่าถูกเอาเปรียบซึ่งหลังจากเปาได้มีโอกาสออกรายการดังกล่าวด้วยความสวยและความสามารถด้านร้องเพลงไม่เป็นสองรองใครส่งผลให้เธอมีงานติดต่อเข้ามาหาเธอเพียบแถมไม่นานมานี้เปาได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์รักได้แรงอกขึ้นแท่นเป็นนางน้องใหม่สาวใต้ตะคมล่าสุดเปากิ่งการได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงหนุ่มกัญชัยและรายการผลกระแสขอบคุณที่ทำให้มีแต่งานติดต่อเข้ามาและมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นโดยเผยว่าปากลาพูดได้เต็มปากวันนั้นหลังจากกลับมาจากรายการโหนกระแสมีแต่งานติดต่อเข้ามามีคนรู้จักเปาเพิ่มขึ้นเปาได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างจากผู้ใหญ่หลายท่านและงานหลายงานเพราะรายการนี้ก็ว่าได้คะที่ทำให้เปามาถึงจุดนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากๆที่เมตตาเอ็นดูเปาตอนนั้นไม่มีเม้แต่ค่าเดินทางค่ะผมพี่หนุ่มใจดีให้เงินค่าเครื่องนอกอีกตอนนั้นทั้งไปทั้งกลับเปาหาจังหวะและโอกาสนานแล้วเต๋ก็ไม่เคยได้ไปสักทีเพราะช่วงนั้นรับงานหนักมากจริงๆอยากจะไปหาพี่หนุ่มสักครั้งไปขอบคุณที่ทำให้คนรู้จักหนูจนถึงทุกวันนี้รอโอกาสเหมาะเปาจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองอีกรอบค่ะขอบคุณ Facebook เปากิ่งการ เปิดใจพระใหม่เจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดเผยเหตุผลพระใหม่วัดดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดหลังโยมเพื่อนเดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรทำเอากลั้นขำไว้ไม่ไหววันที่9สิงหาคม2565คลิปไวรัลสุดฮาส่งตรงจากวัดบ้านม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อญาติโยมมาถวายผ้าไตรจีวรและหลวงพี่ที่เพิ่งบวชมาหยกต้องมาให้พรแต่ดันลืมบทเพราะที่วัดมีคนมาทำบุญน้อยจึงอ่อนซ้อมไปหน่อยขอสวดใหม่แล้วกันนะโยมซึ่งคลิปเรื่องราวสุดฮาถูกโพสต์โดยผู้ใช้ TikTok ชื่อ Officially ชัญญาซึ่งเป็นเพื่อนของหลวงพี่นั่นเองโดยระบุข้อความเรื่องงุ่นๆของวัยรุ่นพระใหม่ซึ่งหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็ว่าสงสารหลวงที่จำทำนองไม่ได้พร้อมเขียนข้อความว่าเรื่องงุ่นๆของวัยรุ่นพระใหม่หลวงพี่วัดบ้านม่วงถวายผ้าไตรจีวรเอาบุญมาฝากนะคะโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าโยมกำลังกรวดน้ำตวนจะเสร็จพอดีต้องมาสะดุดเพราะบทสวดหลวงพี่ที่สวดผิดจากนั้นทั้งโยมทั้งพระก็หัวเราะซึ่งคลิปมีความยาวกว่า1นาทีพระใหม่วัดดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดหลังโยมเพื่อนเดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรพระใหม่วัดดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดหลังโยมเพื่อนเดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบพระพัทรธรกลุยาโนอายุ26ปีซึ่งบวชอยู่วัดบ้านม่วงตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยและเป็นพระที่อยู่ในคลิปดังกล่าวเล่าว่า
มีโยมเพื่อนเป็นผู้หญิงนำผ้าไตรจีวรมาถวายพอถวายเสร็จก็สวดให้พรโยมเพื่อนแต่สับสนการสวดให้พรเพราะเคยแต่สวดให้พรตอนรับบิณฑบาตแถมกิจนิมนต์น้อยจนสวดไม่คล่องบวกกับตื่นเต้นด้วยพระภัทรธรกล่าวต่อว่าไปบวชมาได้20กว่าวันซึ่งในวันที่เพื่อนนำผ้าไตรมาถวายที่วัดมีโยมแฟนของเพื่อนถ่ายคลิปและนำไปลงใน TikTok ไม่คิดว่าจะมีผู้เข้ามาดูจำนวนมากเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ให้พรผิดมีแต่หัวเราะสนุกสนานกันและที่วัดก็ไม่ค่อยมีกิจนิมนต์จึงไม่ค่อยได้สวดบทให้พรอีกด้วยมีแต่งานศพเสียมากกว่าเซเยสอีกคู่แคทซอนย่านางเอกช่อง7ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวสวยแคทซอนย่าสิงหะจากช่อง7ที่ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นใจเต็มไปรอยยิ้มปลื้มปิติสุดโรแมนติกโดยทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมา2ปี4เดือนก็สละโสดเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกรายโดยแคทซอนย่าโพสต์รูปคู่หวานเป็นโมเมนต์คุกเข่าสวมแหวนเพชรเม็ดโตเขียนแคปชั่นเป็นความทรงจำแสนพิเศษกับแฟนหนุ่มที่รักแอนไอเซสเยสคือ beginning of our forever 2 year 4 month วันที่8สิงหาคม22ท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาอวยพรอาทินาวที่สารนาฏเบลล่าราณีโต้งทูพีเนยประภาดาไม้พัทรเดชวุ้นเส้นวิริธิภามัดหมี่พิมดาวปันปันสุทัตตาแพทริเซียพิมพิมประภาซานินิภาพรกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และอื่นๆขอบคุณไอจีโซนิซิ่ง5สมเด็จพระราชินีสุทิดาสืบสานพระราชปณิธานเสียงทรงพระเจริญของเหล่าประสบนิกรขณะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีดังกึกก้องไปทั่วอนาบริเวณพร้อมธงชาติไทยธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสธ.บวกสะบัดทั่วประเทศในทุกสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทั้งทรงประกอบพระราชพิธีและพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการสมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพร้อมถวายการดูแลอารักขาใกล้ชิดด้วยความใส่พระทัยและด้วยพระจริยาวัดงดงามทรงร่วมปฏิบัติพระราชกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์รอยแย้มพระสวนของทั้งสองพระองค์และพระเมตตาที่ทรงห่วงใยประชาชนเปรียบประดุจน้ำทิพย์ชโลมใจสร้างความปีติสุขและอิ่มเอมในหัวใจราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2521ณตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระนามเดิมว่าสุทิดาติดใจครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจบการศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2543หลังสำเร็จการศึกษาทรงเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทแจวเวย์จำกัดเมื่อปีศ.02543พ.ศ.2546และทรงเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อปีศ.02546พ.ศ.2551ทรงใช้ชีวิตแบบสามัญชนทั่วไป
ต่อมาทรงเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษทั้งยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรังกูรให้ทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์วันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2562ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตจึงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธีดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ต่อมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ.2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลทุกสุขราษฎรส่งเสริมอาชีพกิจกรรมเด็กเยาวชนสตรีและทรงร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยฉลองพระองค์ชุดผ้าฝ้ายผ้าไหมไทยด้วยพระสิริโฉมงดงามในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนพ.ศ.2565ประสบนิกรทั่วไทยร่วมถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ